สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้พูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่นเกม Grand Blue Fantasy Relink Grand Blue Fantasy เนี่ยเริ่มที่มันเป็นเกมมือถือและเกมที่ให้เล่นบนเบราว์เซอร์ดังมากนะครับแล้วก็มีภาคแยกออกมาเยอะแยะ Relink ก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นภาคก่อนหรือไม่เคยเล่น Grand Blue อะไรมาก่อนเลยก็เล่นได้เกมมันจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองโดยในภาครีลิงเนี่ยจะเป็นการค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรเซกรากรานเตสกายดอมเป็นการผจญภัยเพื่อสืบหาความจริงที่มีเรื่องราวสุดเข้มข้นเกมนี้เนี่ยในตอนแรกเขาคอลแลบกับแพลตินัมเกมครับแต่ก็มีแยกทางกันกลางทางแต่ว่าผมลองเล่นแล้วเนี่ยแอคชั่นยังเดือดอยู่เกมเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ลองเล่าให้ฟังครับในเดโมเนี่ยมีมาด้วยกัน3โหมดครับโหมดสอนเล่นทิวทอเรียลสตอรี่แล้วก็เควสในโหมดสอนเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับเกมจะพาเราไปรู้จักกับการควบคุมวิ่งโจมตีหนักโจมตีเบาซึ่งความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองกดเข้าไปสอนเล่นนะบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันดีกว่าที่คิดเยอะมากคือเกมแอคชั่นที่เอา IP จากเกมอื่นหรือว่าเป็นแนวอนิเมะของญี่ปุ่นทำโดยคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่การคอนโทรลมันจะแปลกๆถ้าไม่ได้มาจากค่ายใหญ่นะครับหรือมาจากค่ายใหญ่บางเกมยังแปลกๆเลยมันจะงึกๆงักๆแต่ว่าพอได้ลองกดในเดโมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้แอคชั่นสนุกแน่นอนเนี่ยมันดูแข็งแรงลื่นไหลแต่ไม่งึกงักคือตัวละครเนี่ยมีมูฟเมนต์เบสิกก็คือโจมตีเบาโจมตีหนักบล็อกแล้วก็ดอสโดดหลบนะครับนอกจากพวกนี้ก็จะมีการใช้สกิลครับคือโจมตีเก็บเกตแล้วก็ปล่อยสกิลและมีการทำคอมโบลิงก์กับตัวละครอื่นในปาร์ตี้รวมถึงสกิลอันติด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เขาสอนเนี่ยยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ครับแต่พอไปลองโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็เลยอ๋อแบบนี้นี่เองเพราะงั้นพูดถึงโหมดเนื้อเรื่องต่อเลยดีกว่าครับในโหมดเนื้อเรื่องเขาจะมี assist mode มาให้เลือกนะครับ3อัน off ก็คือไม่มีการช่วยเหลือส่วน assist mode ก็คือสำหรับคนที่อยากเล่นแบบชิลๆเน้นสแปมปุ่มโจมตีอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากที่เหลือเกมจัดการให้ส่วน Full Assist Mode เนี่ยจะเป็นโหมดที่เกมจัดการให้ทุกอย่างเลยเราแค่ดันคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวเกมจะโจมตีจะทำอะไรให้เสร็จสำหรับคนที่ขี้เกียจและอยากจะดูอะไรเท่ๆอยากเห็นช็อตเท่ๆที่ตัวละครทำในเดโมเนี่ยเหมือนเขาจะตัดบางส่วนของเนื้อเรื่องมาครับเป็นเกม RPG นั่นแหละมีเล่าเนื้อเรื่องเปิดมานิดหน่อยแล้วก็ให้เราได้รู้จักกับตัวละครอย่างไอโลแลนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่แล้วถ้าเกิดใครเป็นแฟนแกรนบูก็จะได้เห็นตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันหลายๆตัวในเดโมเขาไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้นานเท่าไหร่ครับเล่าเนื้อเรื่องแป๊บเดียวว่าเอาละเราต้องไปสู้กับก๊อบลินแล้วก็เริ่มลุยกันเลยคร่าวๆคือเหมือนเราเป็นคณะเดินทางที่เดินทางมาที่เกาะที่มีชาวบ้านถูกก๊อบลินโจมตีแล้วเราก็ต้องไปช่วยชาวบ้านที่หนีมาไม่ทันเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้เราออกสำรวจคือเกมมันอาจจะไม่ใช่โอเพนเวิลด์หรอกแต่ว่าจากที่เล่นในเดโมเนี่ยก็มีอะไรให้เราเดินเล่นให้เราสำรวจพอสมควรแล้วการออกแบบแมปมาก็สวยใช้ได้ครับถ้าให้คาดการจากตัวอย่างที่เขาเอามาให้เล่นเนี่ยตัวเต็มน่าจะออกมาแนวๆนี้ครับคือระหว่างดำเนินเนื้อเรื่องจะมีโอเพนแอเรียให้เราได้ออกไปสำรวจได้ออกไปทำเควสทีนี้พูดถึงระบบคอมแบทของตัวเกมครับเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะได้เริ่มเข้าฉากต่อสู้ได้สู้กับศัตรูที่เกมโยนมาให้ในที่นี้คือก๊อบลินนะครับตอนลองระบบคอมแบทในทิวทอเรียลเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตามนั้นครับออกมาดีอย่างที่คิดเอาไว้ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นระบบคอมแบทที่สนุกจนน่าจะเป็นจุดขายได้มูฟเมนต์ตัวละครการต่อสู้เนี่ยมันดูลื่นไหลมีพลังเกมนี้เนี่ยมันมีระบบคอมโบด้วยนะครับมันจะมีโจมตีหนักโจมตีเบาใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดปุ่มสลับกันท่าที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันคอมโบมันจะต่างกันไปยังไม่รวมพวกสกิลที่ตัวละครแต่ละตัวมีไม่เหมือนกันและคอมโบกับปาร์ตี้ในทีมรวมถึงเราสามารถสั่งให้เพื่อนของเราเนี่ยโจมตีพร้อมเราหรือว่าเราสามารถปล่อยท่าไม้ตายทำให้เกมดูมีความลึกขึ้นมามีแท็กติกในการต่อสู้วาไรตี้ศัตรูที่มีให้สู้ในเดโมก็ทำให้สู้ได้ไม่เบื่อครับไม่รู้ว่าในเกมหลักมีเท่าไหร่แต่ตัวที่เราได้เจอในเดโมก็หลากหลายใช้ได้ครับมันจะมีศัตรูตัวเล็กธรรมดาเป็นม็อบโง่ๆที่เข้ามารุมโจมตีมีตัวที่โจมตีไกลโจมตีใกล้ตัวใหญ่ที่อืดกว่าตัวอื่นหรือตัวที่ถือโล่ยังไม่รวมกับพวกบอสหลายๆตัวที่เราต้องสู้สำหรับเดโมเนี่ยดูหลากหลายดีเรียกว่าทรงมาดีเลยครับสำหรับเนื้อเรื่องในเดโมเนี่ยบอกเลยว่าสั้นไม่ยาวมากครับเหมือนเขาตัดส่วนที่ทำให้เราเห็นเกมเพลย์ภาพรวมมาให้ดู
ว่าเกมจะออกมาประมาณนี้คือไม่ใช่มีแค่ฉากแอคชั่นกับเนื้อเรื่องแต่ว่ามันยังมีการสำรวจและกิจกรรมต่างๆที่เกมมีให้ถ้าเราขยันไปเดินสำรวจนู่นนี่นั่นเราก็จะได้ของมากกว่าคนอื่นอาจจะเจอไอเทมหรือเควสที่เราไม่เคยเจอหรือมีกิจกรรมให้เราทำด้วยนะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเจอกิจกรรมเหมือนกันเป็นกิจกรรมแนวจัมปิ้งพัซเซิลเราจะได้วิ่งเก็บเพชรภายในเวลาที่กำหนดถ้าเกิดเราเก็บได้เนี่ยเราก็จะได้รางวัลเป็นไอเทมในเกมมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันไม่ได้แบนแล้วว่างเปล่าจนเกินไปนอกจากเควสไม่ได้มีแผนที่ใหญ่ๆเฉยๆแต่มีสถานที่มีอะไรให้เราสำรวจมีอะไรให้เราทำในเดโมเนี่ยยังปรับแต่งตัวละครหรืออะไรไม่ได้แต่คิดว่าตัวเต็มเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้ครับส่วนโหมดสุดท้ายที่มีให้ในเดโมก็คือเควสโหมดครับเควสโหมดจะคล้ายๆกับเกมล่าแย่ชื่อดังคือจะมีเคาน์เตอร์รับเควสเราไปเลือกเควสแล้วก็ออกไปลุยกับมอนสเตอร์ในเควสออกไปลุยกับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาในเดโมมีให้ลองเล่น3เควสครับซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆก็ได้พอรับเควสแล้วเราจะถูกส่งไปยังพื้นที่เควสครับซึ่งเควสมันก็มีต่างๆกันกำจัดมอนสเตอร์กำจัดอะไรในเวลาที่กำหนดหรือว่าสู้บอสสู้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆยักษ์ๆซึ่งบอสหรือมอนสเตอร์แต่ละตัวก็จะมีวิธีปราบที่ต่างกันมีสกิลมีมูฟเซตมีอะไรที่ต่างกันไปแต่จุดเด่นมันไม่ใช่แค่นี้ครับเพราะว่านอกจากเควสที่มีให้ทำเนี่ยมันมีวาไรตี้อื่นก็คือตัวละครในโหมดนี้เนี่ยตัวละครมีให้เลือกประมาณ10ตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปคือบางตัวเป็นตัวยิงไกลยิงใกล้ใช้สกิลเวทหรือว่าสกิลอะไรที่มันต่างกันบางตัวเป็นตัวซัพพอร์ตซึ่งมันทำให้การลุยของเรามีมิติมากขึ้นไม่ใช่ว่าลงไปลุยฟันมีสกิลต่างกันแล้วก็จบไปเลยแต่มันทำให้เราต้องคิดว่าจะทำยังไงกับคอมโบที่ตัวละครมีคือทุกตัวเนี่ยมันมีสกิลอะไรแตกต่างกันมันจะคอมโบได้ยังไงบ้างมันเพิ่มมิติการเล่นเข้าไปอีกยังไม่รวมถึงเกมเพลย์และสกิลที่มันไม่เหมือนกันทำให้เราต้องปรับการเล่นในแต่ละตัวอีกครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นในโหมดนี้เนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับมันเป็นโหมดเล่นได้4คนคือถ้าเล่นคนเดียวเราจะได้เล่นกับ AI และได้จัดทีมว่าจะเอา AI ตัวไหนลงบ้างถ้าเบื่อเล่นกับ AI แล้วอยากจะลองลงไปลุยกับเพื่อนก็สามารถเล่นได้แล้วมันมีตัวละครให้เลือกเยอะไงมันทำให้เล่นได้ไม่เบื่อมีอะไรให้เทสระหว่างที่รอตัวเกมเต็มน่าจะประมาณนี้ครับกับ Grand Blue Fantasy Relink Action JRPG ที่ทั่วโลกรอคอยเรื่องราวการผจญภัยบนโลกแห่งท้องนภาไปตามหมู่เกาะลอยฟ้าใครที่สนใจอยากลองเล่นตอนนี้มีเดโมให้โหลดเล่นฟรีบน PlayStation 4และ5ครับลองเทสดูได้เลยถ้าเกิดสนใจฟรีครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างครับในเดโมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเกมจะมีรางวัลบางอย่างยกไปให้ในเกมเต็มด้วยส่วนตัวเต็มของเกมจะวางจำหน่ายในวันที่1กุมภาพันธ์บน PlayStation ทั้ง4และ5รวมถึง PC ด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าสนุกและผมคิดว่าน่าจะซื้อถ้าเกิดเกมออกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ